สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลขาร็อกอย่างกูเนี่ยก็ต้องดูหนังรักและหนังรักที่รอคอยก็ต้องเป็นเดอะโคลอีกาพยายมจะมีภาคใหม่แล้วแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะผู้ที่จะมารับบทเป็นอีกาพยายมนะครับอีริกราเวนก็คือบิลสกาการ์ดนี่ จะมาพร้อมลูกโป่งเปล่าดูก่อนโป่งแดงนะต้องมีโป่งแดงนะนะบิลนะต้องออกมาพร้อมโป่งแดง3 2 1บุย What's the first thing you liked about me? โอเคหนังรักหนังรักนี่หนังรักนะทุกคนไม่ต้องห่วงเป็นมิตรสุดๆ You treat like my person มิตรฉาชีพโอ้โหหุ่นเจ้า I saw things I shouldn't have seen any of it โหลุคของหนังดูดีมากเรื่องพวกนี้มันไม่ต่างอะไรกับลุงเบนตายสไปเดอร์แมนอะไรนะมันไม่ต่างกันนะก็คือตายก่อนต้องตายก่อนตามเต็มBond. When someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. And sometimes something so bad happens that the soul cannot rest. Oh, gee. Until you put the wrong things right. จำได้หมดจำทุกอย่างได้หมดYou were given the power of a god. ยิงกันเบาๆนะมันจะปลิวยันช่องกูเลยนะเนี่ยพวกมึงยิงกันเนี่ย But you're running out of time to save her. โอ้ค่อยๆเห็นแผลค่อยๆหายค่อยๆหายอ่ะดูดิๆโอ้โหแม่งปลิวหัวไอ้เหี้ยนั่นก็ปลิวช่องกูก็น่าจะปลิวด้วยเลยไอ้เหี้ยซัมเมอร์นี้ให้ไวเหรอพี่ Yeah, you did. เออ We have a problem. He came for us. โอ้มึงไม่ต้องห่วงปัญหานี่คือปัญหาระดับกาแล็กซี่เลย First impulse. Anger. I'm missing more than It's not anger. It's love.เล่นกับใครไม่เล่นอย่างนี้อ่ะ Look what you've become โอ้ Do you know that love promises only pain You have no idea what hell awaits you โอ้โหยิงโอ้โหไม่ยิงตัวเองแล้วโอ้โหแม่งทะลุให้ทะลุตัวเองไปฆ่าอีกคนโห How many people have you lovedยังต้องพูดที่อะไรอ่ะไอสัตว์มาเวลทำอะไรอยู่เนี่ยนี่จริงๆควรจะเป็นสีสันที่แบบไอเฮียเบลดไหมโกสไรเดอร์ไหมไอเฮียมาเวลมีตัวละครแบบนี้เยอะแยะเลยฝั่งมิดไนท์ซันเยอะแยะเลยฟิลนี้สัตว์ช่างแม่ง MCU มึงจะวอกจะซูเปอร์ฮีโร่คนดำฮีโร่หญิงเหี้ยอะไรของมึงทำไปเลยกูมีของดูแล้ว เดี๋ยวผมมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง The Crow มาบอกเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึง The Crow สร้างมาจากกราฟิกโนเวลของโดบ้าที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1989นะครับโดยจุดกำเนิดของตัวละคร The Crow เนี่ยมาจากการที่โอบ้าเนี่ยเขารู้สึกทำใจไม่ได้กับการที่คนรักเขาต้องมาเสียชีวิตลงไปเพราะถูกรถบรรทุกชนซึ่งพอมีการตรวจพบว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยอยู่ในสภาพมึนเมาไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมในตอนที่เกิดอุบัติเหตุโอบาก็ยิ่งรู้สึกโกรธแค้นมากมันเลยทำให้เขาได้แรงบันดาลใจมาเขียนเรื่อง The Crow นี่แหละซึ่งในเรื่องนะครับตัวละครเอกเป็นตัวละครที่ถูกฆาตกรรมพร้อมกับคนรักของเขาแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแก้แค้นนะครับเป็นหนังล้างแค้นเป็นหนังรีเวนจ์ The Crow ฉบับหนังเนี่ยถ้าไม่นับรีเมคตัวล่าสุดที่มีมาแล้วทั้ง4ภาค
โดย2ภาคแรกเนี่ยเป็นหนังโรงแต่หลังจากที่ภาค2ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ2ภาคที่เหลือเลยถูกสร้างเป็นหนังแผ่นนอกจากนี้แฟรนไชส์ The Crow ก็ยังมีแบบฉบับซีรีส์ด้วยนะครับผมที่ลงฉายในปี1998ซึ่งมีจำนวน1ซีซั่นด้วยกันนะครับผม22ตอนในตอนนั้นเรตติ้งดีพอสมควรนะครับเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีการต่อยอดหรือทำต่ออะไรนะก็หยุดไว้แค่ซีซั่นเดียวแบบนั้นสำหรับเนื้อหาของ The Crow นะครับผมในภาคนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นภาครีเมคของเวอร์ชัน1994นะครับดังนั้นเนื้อเรื่องมันก็เลยอ้างอิงมาจากเวอร์ชันนั้นเลยนะครับก็คือตัวละครหลักของเราจะมีชื่อว่าอีริก ดราเวนซึ่งจะถูกฆาตกรรมไปพร้อมกับคนรักก่อนที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยพลังอำนาจบางอย่างและได้รับพลังพิเศษให้อยู่ยงคงกระพันและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อีริกออกไล่ล่าแก๊งคนโฉดที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาคนรักต้องเสียชีวิตบิลสกาการ์ดถือเป็นนักแสดงคนที่5แล้วนะครับที่ได้รับบท The Crow ในเวอร์ชันภาพยนตร์แบรนดอนลีน่าจะเป็นเวอร์ชันที่หลายๆคนคุ้นตาแล้วนอกนั้นก็ยังมีวินเซนต์ไปเลสอีริกมอร์เบียสและเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองหรือพี่จอห์นคอนเนอร์ในTerminator Judgment Day นั่นแหละนะครับโดยแต่ละภาคก็จะเป็นคนละตัวละครกันนะครับซึ่งตัวละครของบิลสกาการ์ดจะมีชื่อว่าอีริก ดราเวนนะครับเป็นคนเดียวกับตัวละครของแบรนดอนลีที่รับบทในภาคแรกเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดได้ว่าเป็นการรีเมคจากหนังภาคแรกอย่างแท้จริงก่อนที่จะมีการปล่อยตัวอย่างออกมานะครับทาง Lionsgate ก็ได้มีการเปิดเผยภาพแรกของบิลสกาการ์ดในบทของ The Crow ให้แฟนๆได้เห็นซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนลุคจากเดิมอย่างชัดเจนที่เด่นที่สุดเลยก็คือทรงผมเนี่ยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดอะโคลไม่ว่าจะเป็นคนไหนๆก็ตามก็มักจะไว้ผมยาวเสมออารมณ์ประมาณว่าพอพูดถึงเดอะโคลปั๊บภาพแรกที่ลอยมาเลยคือหนุ่มผมยาวเขียนหน้าเขียนตาแต่พอตัดผมสั้นมันก็เลยดูแปลกตาถึงขั้นที่มีบางคนแอบแซวเลยนะครับว่ามันเหมือนดันเต้ใน Devil May Cry ยังไงอย่างนั้นหลังจากที่ตัวอย่างถูกปล่อยออกมานะครับสิ่งสำคัญที่เราได้เห็นเลยก็คือระดับความรุนแรงของตัวหนังที่น่าจะพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่ารุนแรงที่สุดในเฟรนไชส์ของ The Claw แล้วนะครับคือยิงกันตัวทะลุหัวทะลุทำอะไรหามๆที่เราจะไม่เคยเห็นใน The Claw ภาคก่อนๆทำมาก่อนอย่างจะมีช็อตหนึ่งนะครับที่โยนหัวคนเข้าไปในงานที่เหมือนคอนเสิร์ตของ The Crow เวอร์ชันก่อนๆซึ่งไม่มีใครทำอะไรโหดๆขนาดนี้มาก่อนแน่นอนใน The Crow กระแสของแฟนๆต่างประเทศหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างของ The Crow เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับการที่ตัวหนังเนี่ยเลือกที่จะฉีกรูปลักษณ์ไปจากตัวหนังออริจินัลและกราฟิกโนเวลอยู่ไม่น้อยอย่างตัวอเล็กซ์โปรยาสที่เป็นผู้กำกับภาคแรกยังออกมาบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบรูปลักษณ์ใหม่ของ The Crow สักเท่าไหร่อยากจะให้มันใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นของแบรนดอนลีมากกว่าในฐานะที่มันเป็นตัวละครเดียวกันซึ่งแฟนๆบางคนก็แอบไปล้อเลียน The Crow เวอร์ชั่นนี้ของบิลสกาการ์ดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ดูคลับคล้ายคลับคานะเหมือนโจ๊กเกอร์ของจาเร็ดเลโต้ใน Suicide Squadอะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้าตัดเรื่องภาพลักษณ์ของตัวละครและระดับความรุนแรงที่สูงเวอร์ออกไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในตัวอย่างของ The Crow เนี่ยถ่ายทอดธีมหลักของ The Crow ออกมาได้แบบครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างคนรักกับนางเอกแรงแค้นของพระเอกที่เสริมด้วยความรักที่เขามีต่อนางเอกทำให้เขามุ่งมั่นที่จะตามล่าล้างแค้นหลังได้รับพลังมาซึ่งบางทีถ้าหนังเล่าได้ดีนะครับความรุนแรงจากฉากแอคชั่นที่เราได้เห็นก็น่าจะช่วยขยี้ประเด็นข้างต้นให้มันพีคขึ้นไปอีกอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นหลายๆซีนที่เหมือนจะแสดงให้เห็นว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยรักกันมากแค่ไหนและก็มีอยู่ฉากนึงนะครับที่มีคำพูดออกมาเลยว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความโกรธเว้ยแต่มันเป็นความรัก It's not angerIt's love. ซึ่งมันก็ดูซื่อตรงและตรงไปตรงมาดีนะครับกับต้นฉบับที่เป็นกราฟิกโนเวลแนวโศกนาฏกรรมจากความรัก The Crow Remake ถือเป็นหนังที่อยู่ใน Development Hill อีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการพัฒนามันนานมากกว่า15ปีเต็มเปลี่ยนผู้กำกับ
ไปแล้วหลายคนนักแสดงก็มีหลายคนมากนะครับที่เคยถูกทาบทามให้รับบทเดอะโครนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมาร์ควอลเบิร์กแบดลีย์คูเปอร์อเล็กซานเดอร์สกาการ์ดนะครับพี่ชายของบิลสกาการ์ดนะฮะลุคอีแวนไปจนถึงเจสันมาโมอาก็เคยถูกทาบทามให้เล่นบทนี้มาแล้วนะครับผู้กำกับที่มานั่งแท่นกำกับครั้งนี้นะครับคือรูเบิร์ตแซดเดอร์สซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผู้กำกับคนนี้นะครับเขามีผลงานการกำกับอยู่2เรื่องนั่นก็คือ Snow White and the Huntsman แล้วก็ Ghost in the Shell ซึ่งรูเบิร์ตแซดเดอร์สเขาก็นิยามเดอะโครของเขาให้มันดูแปลกใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องเคารพต้นฉบับของกราฟิกโนเวลด้วยเช่นกันสังเกตได้จากหุ่นของบิลสกาการ์ดนะครับที่ถูกบิ้วให้ดูคล้ายกับหุ่นของอิกกี้ป๊อปนักร้องชื่อดังเจ้าของสมญานาม Godfather of Punk ที่เป็นต้นแบบให้ตัวละคร The Crow ในเวอร์ชั่นของกราฟิกโนเวลซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตัวละคร The Crow เนี่ยมันเป็นตัวละครระดับ Pop Culture อีกหนึ่งตัวขนาดที่ว่าสติงที่เป็นนักมวยปล้ำเนี่ยก็ยังเปลี่ยนกิมมิกใหม่โดยใช้ Reference อ้างอิงจาก The Crow เพราะฉะนั้นตัวผู้กำกับ Rupert Sanders เขาก็เลยอยากจะสร้างตัวละครของเขาเนี่ยให้มันโดดเด่นและดูไอคอนิกโดยที่มีกลิ่นอายของต้นฉบับผสมอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้อยากให้มันเหมือนแบบเหมือนเป๊ะๆแบบก๊อปวางเอามาทาบและเหมือนกันระดับที่แบบมินต่อมินต่อมินต่อมินอะไรขนาดนั้นซึ่งหนัง The Crow Remake ครั้งนี้นะใช้ทุนสร้างไปกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐมันมากกว่าทุนสร้างที่ใช้สร้าง The Crow ทั้ง4ภาคที่ผ่านมารวมกันซะอีกนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เรามาสรุปนะแล้วก็บอกเล่าให้ฟังนะครับผมก็ชอบไม่ชอบอย่างไรนะคลิปแบบนี้นะครับมีแอคชั่นแล้วก็มีบวกข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นๆนะครับผมเพื่อเป้าหมายก็คือมีอย่างเดียวนะครับผมเพื่อความบันเทิงของคนดูทุกๆคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตัวต่างคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับ